ปาเลสไตน์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมศรัทธาของ3ศาสนาคริสต์ยิวและอิสลามแต่ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินแดนแห่งการนองเลือดจากสงครามที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันในคลิปวิดีโอนี้เราจะมานำเสนอจุดเริ่มต้นและสาเหตุปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐอิสราเอลและรัฐอาหรับปาเลสไตน์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับในปลายศตวรรษที่19เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้างรัฐยิวจากที่ชาวยิวถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในสังคมยุโรปที่มีมาอย่างยาวนานและเหตุการณ์ลอบปลงพระชนซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2กษัตริย์แห่งรัสเซียโดยเชื่อว่ามีชาวยิวอยู่เบื้องหลังการลอบปลงพระชนในครั้งนี้และในรัชสมัยถัดมาที่ปกครองโดยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ได้มีการปราบปรามชาวยิวในรัสเซียอย่างหนักและเหตุการณ์เดฟูสในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่นายทหารยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขายข้อมูลทางทหารให้แก่เยอรมนีทำให้เกิดกระแสการต่อต้านยิวในฝรั่งเศสถึงแม้ว่าอัลเฟรดเดฟรูสจะถูกพิพากษาทีหลังว่าไม่มีความผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ส่งผลให้เกิดกลุ่มแนวคิดไซออนิสต์มีจุดประสงค์ในการสร้างบ้านแห่งชาติหรือรัฐยิวโดยมีทีโอดอร์เฮิร์สนักคิดยิวสัญชาติออสเตรียฮังการีเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแนวคิดนี้โดยมีการเลือกดินแดนที่จะลงหลักปักฐานสร้างรัฐของตนโดยมี3ดินแดนหลักที่ถูกเลือกในการก่อตั้งรัฐยิวได้แก่ปาเลสไตน์อูกันดาและอาร์เจนตินาสุดท้ายแล้วกลุ่มไซออนิสต์ได้เลือกดินแดนปาเลสไตน์พื้นดินที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาวยิวเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและเคยเป็นอาณาจักรของชาวยิวมาก่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันดินแดนแห่งนี้มีชาวอาหรับอาศัยอยู่เกือบ 90% คริสเตียน 6% และมียิวเพียง 4% เท่านั้นซึ่งตั้งแต่กำเนิดกลุ่มแนวคิดไซออนิสต์ก็มีชาวยิวอพยพมายังดินแดนปาเลสไตน์กว่า 84,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยิวที่หนีจากการปราบปรามของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งจำนวนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปาเลสไตน์และภูมิภาคโดยรอบต่างตกอยู่ในไฟสงครามซึ่งในช่วงเวลานั้นอาร์เธอร์บัลฟอร์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้ส่งจดหมายไปยังลอร์ดลีโอเนลวอเตอร์ร็อดชายมหาเศรษฐีตระกูลยิวที่มีอิทธิพลในอังกฤษและยังเป็นผู้นำของกลุ่มไซออนิสต์มีเนื้อความว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบให้มีการสถาปนาบ้านแห่งชาติของชาวยิวในปาเลสไตน์และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรลุวัตถุประสงค์นี้เป็นที่เข้าใจและชัดเจนกันดีว่าต้องไม่มีการกระทำใดๆกระทบต่อพลเมืองและศาสนาของชุมชนที่ไม่ใช่ชาวยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์หรือสิทธิสถานะทางการเมืองของชาวยิวในประเทศอื่นๆวัตถุประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้ชาวยิวที่มีอิทธิพลในอังกฤษและอาณานิคมของตนสนับสนุนในการทำสงครามในครั้งนี้อีกทั้งเป็นการลดอิทธิพลชาวยิวจากการอพยพไปยังปาเลสไตน์ในอีกด้านหนึ่งอังกฤษก็ให้คำมั่นสัญญากับกลุ่มรัฐอาหรับว่าจะรับรองการแยกตัวเป็นเอกราชเพื่อต่อสู้ภายในจักรวรรดิออตโตมันทำให้วันที่10มิถุนายนปี1916ก็ได้เกิดเหตุการณ์กบฏอาหรับในนครเมกกะโดยการนำของฮุสเซนบินอาลีชาริฟแห่งเมกกะซึ่งการก่อกบฏก็ลุกลามไปทั่วตอนใต้ของจักรวรรดิออตโตมันแต่ในขณะเดียวกันอังกฤษและฝรั่งเศสก็ได้เขียนข้อตกลงลับไซปิโกซึ่งเป็นการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น2ส่วนภายใต้อานัตของอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากจบสงครามสัญญาที่ให้กับกลุ่มรัฐอาหรับถูกเพิกเฉยไปโดยปริยายการซื้อที่ดินของชาวยิวในปาเลสไตน์เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี1880ผ่านสมาคมอาณานิคมยิวเยรูซาเล็มและกองทุนแห่งชาติยิวถึงแม้จะมีการออกกฎหมายห้ามขายที่ดินให้กับคนยิวของออตโตมันในช่วงทศวรรษที่1880แต่ก็ยังมีการลักลอบซื้อขายอย่างผิดกฎหมายต่อมาในช่วงปี1920ภายใต้การปกครองของอังกฤษก็ได้มีการอนุญาตซื้อขายที่ดินของชาวยิวและชาวอาหรับซึ่งตั้งแต่ปี1920ถึงปี1930คนยิวได้ซื้อที่ดินตามที่ราบชายฝั่งหุบเขายิสราเอลและหุบเขาจอร์แดนชาวอาหรับที่ทำกินในดินแดนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ไม่มีการจดโฉนดหรือไม่ก็จดภายใต้ชื่อของคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและการเกณฑ์ทหารซึ่งต่อมาก็เกิดปัญหาการไล่ที่ชาวอาหรับที่ดินทับซ้อนทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับขึ้นซึ่งในพลหลุยโบธาข้าหลวงอังกฤษในปาเลสไตน์ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของชาวยิวและได้มีการรายงานไปยังอังกฤษแต่ในวันที่30มิถุนายนปี1920ตำแหน่งข้าหลวงก็ถูกแทนที่โดยข้าราชการพลเรือนชาวยิวเฮอร์เบิร์ตซามูเอลซึ่งยึดมั่นในหลักแนวคิดไซออนิสต์มาดำรงตำแหน่งแทนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ได้มีการก่อตั้งราชอาณาจักรแห่งซีเรียที่ผนวกดินแดนซีเรียและปาเลสไตน์เข้าด้วยกันโดยมีไฟที่1เป็นประมุขของรัฐแต่อาณาจักรนี้ก็อยู่ได้เพียง6เดือนจากการแทรกแซงของอังกฤษและฝรั่งเศส
ในสังคมชาวยิวนั้นเนื่องจากอพยพมาจากหลากหลายประเทศจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างแนวคิดสังคมนิยมที่ได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติรัสเซียในช่วงปี1917กับกลุ่มเอกภาพแรงงานยิวซึ่งนำมาสู่การจลาจลในวันที่1พฤษภาคมปี1921ในเมืองจาฟาใกล้กับมัสยิดฮัสเซนแบกเกิดการปะทะระหว่าง2กลุ่มในอีกด้านหนึ่งชาวอาหรับที่ไม่พอใจการอพยพของชาวยิวก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอังกฤษจึงใช้กำลังปราบปรามส่งผลให้มีชาวยิวเสียชีวิต47คนชาวอาหรับ48คนและได้รับบาดเจ็บทั้งหมด219คนในเวลาไล่เลี่ยกันก็เกิดการชุมนุมของชาวอาหรับประนามต่อคำปฏิญาณบัลฟูร์อีกทั้งการผิดสัญญาของอังกฤษที่ให้ไว้ยิ่งสร้างความคับแค้นใจในสังคมของชาวอาหรับซึ่งทำให้มีการก่อจลาจลอีกครั้งณเมืองเปตาทิกวามีผู้เสียชีวิตประมาณ100คนในขณะเดียวกันในด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนยิวถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเกษตรการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานจากการได้รับเงินทุนจากอังกฤษกลับกันในด้านของชาวอาหรับที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะย่ำแย่หนี้สินของชาวนาที่มีเพิ่มมากขึ้นกล่าวได้ว่าชุมชนอาหรับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐอาณานิคมของอังกฤษเลยและในปี1936ถึงปี1939ได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติอาหรับเกิดการก่อจลาจลของชาวอาหรับมีการทำร้ายสังหารชาวยิวและอังกฤษเหตุการณ์นี้ถือเป็นการลุกฮือของชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษมีการเรียกร้องให้มอบเอกราชให้กับชาวอาหรับปาเลสไตน์และห้ามมีการขายที่ดินให้แก่ชาวยิวซึ่งในปี1937อังกฤษเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งออกเป็น2รัฐแต่อามินอัลฮุสเซนินผู้นำการเรียกร้องของชาวปาเลสไตน์ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้และไม่ยอมยกดินแดนให้แก่ชาวยิวเด็ดขาดจนในที่สุดอังกฤษก็ใช้กำลังปราบปรามชาวอาหรับที่ก่อกบฏโดยส่งกำลังพลไปถึง 20,000 คนและกองกำลังยิวติดอาวุธ 15,000 คนส่งผลให้ชาวอาหรับเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ 5,000 คนบาดเจ็บอีก 15,000 คนถูกจำคุก 5,600 คนด้านสภาวะการเช่นนี้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชาวยิวมากขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นอังกฤษกังวลว่าความโกรธแค้นของชาวอาหรับอาจจะนำไปสู่การร่วมมือกับฝ่ายอักษะเพื่อต่อต้านอังกฤษเพื่อลดไฟแห่งความโกรธแค้นอังกฤษก็ได้ออกเอกสารที่เรียกว่าสมุดปกขาวเป็นการจำกัดที่ดินของชาวยิวและลดการอพยพเข้ามาเหลือเพียง 75,000 คนในช่วง5ปีข้างหน้านี้และอีกไม่เกิน10ปีอังกฤษจะมอบอิสรภาพให้แก่ชาวอาหรับและชาวยิวเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวยิวในปาเลสไตน์และโจมตีว่าอังกฤษทรยศต่อปฏิญญาบัลฟูร์เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทำให้มีการอพยพของชาวยิวจากยุโรปมายังปาเลสไตน์แบบผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นในช่วงแรกอังกฤษก็ได้ส่งตัวชาวยิวที่อพยพมาอย่างผิดกฎหมายกลับไปยังยุโรปแต่สุดท้ายเมื่อมีการอพยพมาเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถของอังกฤษทำให้ข้อตกลงสมุดปกขาวก็ต้องถูกภาพเก็บไปในด้านของกลุ่มไซออนิสได้มีการก่อการร้ายโดยการวางระเบิดสำนักงานใหญ่อังกฤษในปาเลสไตน์ทำให้เจ้าหน้าที่อังกฤษเสียชีวิต91รายระหว่างทศวรรษที่1930จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มีผู้อพยพชาวยิวมายังดินแดนปาเลสไตน์มากถึง 600,000 คนซึ่งนำไปสู่การต่อต้านอังกฤษและชาวยิวต่อเนื่องมาจนถึงปี1948อังกฤษก็ได้ยอมแพ้และยกปัญหานี้ให้แก่สหประชาชาติแก้ไขซึ่งสหประชาชาติได้แบ่งดินแดนออกเป็น2รัฐคือรัฐของชาวยิวและรัฐของชาวอาหรับในด้านของผู้นำชาวยิวเดวิดเบนกูเรียนก็ได้ยอมรับข้อตกลงนี้แต่ในด้านของชาวปาเลสไตน์ปฏิเสธข้อเสนอเนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ที่ระบุมานั้นพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 50% ตกเป็นของชาวยิวอีกทั้งดินแดนที่ระบุเป็นรัฐยิวนั้นก็เป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์กว่า 700,000 คนซึ่งตกกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดวิดเบนกูเรียนผู้นำรัฐชาวยิวในขณะนั้นก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติการดาเลตแพลนหรือแพลนดีนั่นก็คือการขับไล่ชาวอาหรับปาเลสไตน์ออกจากเขตรัฐยิวซึ่งมันก็ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างทหารชาวยิวและชาวปาเลสไตน์เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ลี้ภัยมากถึง 250,000 คนกระจายตัวไปยังรัฐอาหรับต่างๆมีผู้เสียชีวิตครั้งนี้ราว 15,000 คนจากการต่อสู้ความหิวโหยและเสียชีวิตจากความเหน็บหนาวกลางทะเลทรายและวันที่14พฤษภาคมปี1948ก็เป็นวันก่อตั้งรัฐชาติอิสราเอลก่อนสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษเพียง1วันในขณะเดียวกันนั้นเหล่าชาติอาหรับที่เพิ่งได้รับเอกราชก็ได้ก่อตั้งสันติบาตชาติอาหรับขึ้นโดยมีอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์
อิรักซีเรียเลบานอนซาอุดิอาระเบียและเยเมนซึ่งได้ประกาศสงครามต่ออิสราเอลเพื่อปกป้องชาวอาหรับและทวงคืนดินแดนปาเลสไตน์ถึงแม้ในช่วงแรกอิสราเอลจะเสียเปรียบในด้านอาวุธและกำลังรบกระทั่งสหประชาชาติเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อหาข้อยุติและในช่วงเวลานี้เองอิสราเอลได้มีโอกาสจัดกำลังรบใหม่ได้มีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รถถังและเครื่องบินรบจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งในด้านสหรัฐและสหประชาชาติไม่ขอสนับสนุนหรือส่งอาวุธให้แก่ฝ่ายใดทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดการหยุดยิงการเจรจาไม่เป็นผลการรบจึงดำเนินต่อไปท้ายที่สุดแล้วอิสราเอลก็มีชัยเหนือสันนิบาตอาหรับจากการจัดกำลังใหม่การวางกลยุทธ์และอาวุธที่ทันสมัยในวันที่10มีนาคมปี1949ก็ได้มีการจดสนธิสัญญาสงบศึกขึ้นมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้อิสราเอล 6,400 คนสันนิบาตอาหรับและชาวปาเลสไตน์ 20,000 คนอิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 21,000 ตารางกิโลเมตรชนวนกาซาอยู่ภายใต้การปกครองของอียิปต์ส่วนเขตเวสต์แบงก์อยู่ภายใต้การปกครองของจอร์แดนกล่าวด้วยว่าการกำเนิดชาติอิสราเอลมาพร้อมปัญหาและความขัดแย้งของชาวยิวและชาวอาหรับปาเลสไตน์กับชาติอาหรับโดยรอบหลังจากสิ้นสุดสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1949ดินแดนปาเลสไตน์ก็ยังต้องเผชิญกับสงครามอีกหลายครั้งปัญหาของสองชนชาติก็ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน